อยู่นะไปนะนี่ครับกระเป๋าดูก่อนครับว่ามีอะไรหายหรือเปล่าเอ้าเฟิร์สนี่แกจำฉันไม่ได้หรอฉันวิกกี้ไงที่ตอนเรียนโรงเรียนเดียวกับแกแกเล่นที่ติดกับฉันตลอดเลยอะอ๋อจำได้แล้วแล้วแกมาทำอะไรแถวเนี้ยดีนะที่ฉันมาเจอกระเป๋าแกก่อนนะงั้นป่านนี้กระเป๋าแกหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ร้านอาหารฉันอยู่แถวนี้เองแหละแล้วแกล่ะอย่าบอกนะว่าแกยังขับมอเตอร์ไซค์กระจอกกระจอกแบบนี้อยู่อ่ะเมื่อก่อนแกก็เรียนเก่งนะไม่น่ามาขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยดูอย่างฉันสิถึงฉันจะเรียนไม่เก่งแต่ฉันก็เป็นถึงเจ้าของร้านอาหารเลยนะถึงฉันจะขับมอเตอร์ไซค์แต่ฉันก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วฉันก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอ่ะฉันไม่เห็นกับแกแล้วไว้ถ้าแกมีเงินเมื่อไหร่แกก็มากินร้านอาหารหรูของฉันได้นะไปละบ๊ายบายกินฟรีละสิสภาพแบบนี้เห็นเพื่อนเปิดร้านอาหารดีๆไม่ได้จะต้องมาเล่ขอใช้สิทธิ์ความเป็นเพื่อนเก่าเพื่อให้ฉันเห็นใจนะสิร้านฉันไม่ใช่โรงทานนะที่จะมาขอกินฟรีเนี่ยเปล่านะคือฉันจะมาอุดหนุนแม่อุดหนุนงั้นเหรอราคาร้านอาหารฉันเนี่ยไม่ใช่10-20นะคนจนๆแบบแกจะมีเงินจ่ายหรือไงรีบกลับไปเลยนะดูสิไม่มีใครกล้าเข้าร้านอาหารฉันแล้วเนี่ยฉันตั้งใจจะมากินจริงๆฉันบอกให้กลับไปไงได้ไม่กลับใช่ไหมวิกกี้โอ้ยไปเลยนะหิวเป็นไรไหมนี่วิกกี้ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะพวกฉันแค่มาขอข้าวกินฟรีแค่นั้นเองกินฟรีอุ๊ยตายแล้วเพื่อนเก่าของฉันทั้ง2คนจะมาขอกินฟรีที่ร้านอาหารฉันนี่พวกแกนัดกันมาใช่ไหมเนี่ยสมัยเนี้ยนะเห็นเพื่อนได้ดิบได้ดีไม่ได้จะต้องเล่เข้ามาขอส่วนบุญพวกกันดีๆก็ได้ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยใช่พวกฉัน2คนมาขอกินฟรีแล้วไงฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าเพื่อนเปิดร้านอาหารเนี่ยอาหารมันจะรสชาติดีขนาดไหนร้านอาหารของฉันเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วแหละว่าแต่แกสองคนเถอะลินพวกแกอ่ะจะรับรู้ถึงรสชาติอาหารดีๆหรือเปล่าล่ะถ้าแกไม่เต็มใจที่จะให้พวกฉันสองคนเข้าไปนั่งกินแกบอกพวกฉันดีๆก็ได้นี่ใจเย็นๆก่อนที่ฉันบอกอ่ะเพราะว่าฉันหวังดีกับพวกแกสองคนนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละถ้าพวกแกสองคนอยากจะกินกันจริงๆฉันเลี้ยงพวกแกสองคนก็ได้แค่แกสองคนฉันเลี้ยงได้อยู่แล้วแหละถือว่าทำบุญไปกันเถอะมิวจะได้รู้ว่าการเป็นเพื่อนกับใครสักคนอ่ะมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมออะไรของพวกแกฉันจะเลี้ยงก็ไม่เอาดีละฉันจะได้ไม่ต้องเสียอะไรเลยค่ะคุณวาดวันนี้เลยเหรอคะได้ค่ะสะดวกค่ะทางเราจะมีรถเข้าไปที่ร้านนะคะได้เลยค่ะอ
ซื้อข้าวมาให้วันนี้ก็กินแค่นี้ไปก่อนละกันแล้ววันหลังอ่ะค่อยไปร้านอาหารเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองกินแค่นี้ก็ได้ฉันไม่ติดหรอกแค่นี้ก็หรูแล้วแต่แกไม่ต้องเลี้ยงฉันหรอกนะเดี๋ยวฉันช่วยจ่ายเองแล้วเนี่ยหมิวทำงานอะไรอยู่อ่ะแล้วทำไมถึงได้ไปเจอวิกกี้อ่ะคือฉันก็เป็นคนงานก่อสร้างนี่แหละหาเช้ากินค่ำไปวันๆก็เพื่อที่จะได้ค่าแรงนั่นแหละแล้วทำไมถึงไปร้านอาหารวิกกี้อ่ะก็เพราะว่าฉันเห็นว่าเพื่อนเนี่ยเปิดร้านอาหารหรูฉันก็เลยเก็บเงินเพื่อที่จะไปอุดหนุนเพื่อนไงกินเยอะๆล่ะอร่อยนั้นเนี่ยอร่อยก็กินได้เยอะอร่อยอ่ะเฟิร์สเฮ้ยแกไปเอาเงินมาจากไหนคืออะไรแกไปเอาเงินมาจากไหนคืออย่างนี้นะเงินเนี่ยเป็นเงินเจ้านายฉันเองพอดีเจ้านายให้เอาเงินไปฝากในบัญชีธนาคารนะแต่ว่าฉันเห็นแกเข้าไปที่ร้านปานวาดฉันก็เลยคิดว่าจะเอาเงินเนี้ยไปเลี้ยงอาหารแกฉันก็อยากให้เพื่อนกินอาหารดีๆบ้างโถเฟิร์สแกจำไว้นะต่อให้เราจะจนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปเอาเงินของใครรู้ไหมคนอยากเราเนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้วอย่าทำให้ตัวเองเนี่ยกับคนอื่นเดือดร้อนเลยรู้แล้วนะปัดมีอะไรหรือเปล่าหิวเปล่าฉันไม่มีอะไรแกมีอะไรเปล่าปัดไม่มีอะไรอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนฉันด้วยไม่เอาเงินไปอีกจากร้านของคุณแล้วเนี่ยดูดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะมันแน่อยู่แล้วล่ะค่ะร้านอาหารของฉันเนี่ยทั้งดูดีและมีรสนิยมแถมยังมีบริการที่ดีต่อลูกค้าไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนร้านของเราพร้อมอ้าแขนต้อนรับค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะเลือกร้านของคุณให้ผ่านนะคะแต่ว่าต้องรอท่านประธานมาตัดสินใจอีกทีที่ฉันให้ร้านคุณผ่านไม่ใช่เพราะว่าร้านของคุณดูดีหรอกนะคะแต่ฉันเห็นว่าประวัติส่วนตัวของคุณเนี่ย
จบการศึกษาที่โรงเรียนเดียวกันกับท่านประธานค่ะโรงเรียนเดียวกับท่านประธานเหรอคะใครเหรอคะฉันพอจะรู้จักไหมก็คือ เดี๋ยวค่ะกระเป๋าฉันขอบใจมากนะไอ้คนขับรถคุณว่านคะคุณช่วยให้คนขับรถเอากระเป๋าขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมคะคนขับรถเหรอคะใช่ค่ะคนขับรถแต่ว่าคนขับรถบอกฉันว่าคุณวิกกี้ออกไปก่อนที่คนขับรถจากบริษัทจะไปถึงนะคะแล้วคนที่อยู่ข้างล่างล่ะคะตายแล้วกระเป๋าฉันไม่จะมาวะนี่นายจะทำอะไรกระเป๋าฉันเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่านายจะขโมยกระเป๋าฉันอะแหมเมื่อวานก็ทำเป็นมาช่วยที่แท้นายก็จะขโมยกระเป๋าฉันเหมือนกันละสิมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยวิกกี้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นอะนี่ยายหมิวยายคนงานก่อสร้างแกรีบจับเพื่อนของแกไว้เลยนะมันจะขโมยกระเป๋าฉันจริงเหรอเฟิร์สนี่แกยังไม่เลิกขโมยของคนอื่นอีกเหรอฮะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมเฟิร์สไม่จริงนะหมิวคือจริงๆแล้วจริงๆอะไรคือจริงๆแล้วฉันไม่ได้จนหรอกฉันแค่ปลอมตัวมาเพื่อไม่อยากให้แกรู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าอยู่คนเดียวอะหมายความว่าไงก็หมายความว่าฉันรวยน่ะสิและฉันก็ไม่ได้อยากได้กระเป๋ามือสองของเธอด้วยนะและอีกอย่างรถคันนี้ก็เป็นรถของฉันเองสรุปว่าแกรวยจริงๆเหรอแต่แกไม่ต้องน้อยใจไปนะเพราะฉันจะช่วยเหลือแกเองเงินก้อนนี้ก็เป็นเงินของฉันเองแกเอาไปตั้งตัวนะฉันตั้งใจยกให้แกโอ๊ยฉันรับเงินนี้ไว้ไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านประธานคะไปดูร้านอาหารมาเป็นยังไงบ้างคะท่านประธานใช่ค่ะคุณหมิวคือประธานบริษัทของเราเองคนที่จะมาตัดสินใจเรื่องร้านอาหารไงล่ะคะว่าไงนะใช่ฉันปลอมตัวไปที่ร้านอาหารเพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าของร้านอย่างเธอเนี่ยจะบริการลูกค้ายังไงแล้วฉันก็ตัดสินใจได้แล้วว่าร้านอาหารของเธอไม่ผ่านที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทของฉันเสียใจด้วยนะวิกกี้หมิวเฟิร์สฉันขอโทษนะช่วยร้านฉันด้วยนะไม่งั้นฉันแย่แน่ๆเลยอ่ะกลับไปซะกลับไปดูถูกคนที่ต้อยต่ำอย่างที่เธอเคยทำแล้วเธอจะได้รู้ไงว่าเมื่อถึงคราวที่เธอตกต่ำบ้างมันจะเป็นยังไงฉันจะไม่ดูถูกใครอีกแล้วออกไปโอ๊ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยว่างมากนะหรือไงถึงได้มาปลอมตัวเล่นกันอย่างเงี้ยเหมียวสรุปเธอเป็นประธานจริงเหรอใช่เธอซะว่าหายกันก็แล้วกันนะที่นายหลอกฉันอะเหมียวเธอนี่มันแสบมันตอนอยู่โรงเรียนเลยนะมาให้ฉันติดโผล่ทุกทีอย่าอย่าหนีเดี๋ยวอยู่นี่เอาสิ